สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB เร็ว f a n นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวการจำหน่ายปฏิทินการรถไฟปี2566มาฝากทุกท่านนะครับซึ่งตอนแรกก็กะจะรีบทำคอนเทนต์นี้เพื่อที่จะได้แจ้งให้ทุกท่านไปจัดซื้อจัดหาเพราะว่าปฏิทินเนี่ยมันมีความสวยงามมากแต่ว่าภายในเวลา2ชั่วโมงหลังจากที่มีการประกาศจาหน่ายปฏิทินก็จาหน่ายหมดทุกช่องทางนะครับผม ซึ่งปฏิทินที่การรถไฟจัดจำหน่ายในครั้งนี้มีจัดทำทั้งหมด4,000ฉบับนะครับโดยจำหน่ายในฉบับราคาละ35บาทโดยภายในปฏิทินนะครับก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างหรือว่าอาคารสถานีที่สวยงามของการรถไฟนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นตึกบัญชาการการรถไฟแห่งประเทศไทยสถานีรถไฟกรุงเทพ อนุสาวรีช้างสามเสียนที่หน้าสถานีรถไฟกรุงเทพครับสถานีบ้านปินสถานีหัวหินสถานีรถไฟจิรดาและอาคารในโรงงานมักกสันนะครับเป็นต้นนะครับผมซึ่งมีผู้ที่สามารถซื้อปฏิทินนี้ได้ก็มาบอกกล่าวไว้ว่าปฏิทินเนี่ยมีภาพนะครับกระดาษแล้วก็สีเนี่ยสวยงามเกินราคา35บาท ก็จึงไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมถึงขายหมดภายใน2ชั่วโมงนะครับซึ่งการตอบรับที่ดีขนาดนี้นะครับก็ไม่แน่ว่าการลถไฟอาจจะสั่งทำเพิ่มนะครับเพื่อมาจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับผมท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และวมีช่องทางทาง f c e e o o o p เพจ JB Rail Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ